สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพิรินครับวันนี้ห้ามพลาดครับเพราะผมมีแขกคนสำคัญนะครับที่จะมาชี้ช่องบอกทางว่าการทำอาชีพเครือข่ายยุคใหม่ต้องทำอย่างไรครับโดยเฉพาะบริษัท Joy & Coy ถือว่ามีชื่อเสียงเกรียงไกรมีความมั่นคงแบบสุดๆในวงการเครือข่ายขายตรงไทยทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับดร.สมชายหัตชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดนะครับมาดูว่ายุคนี้สมัยนี้กลยุทธ์เชิงการตลาดของบริษัท Joy & Coy นับจากนี้ไปจะทะลุทะลวงอย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับครับคือยอมรับว่าปัจจุบันนี้นะบริษัท Joy & Coy เนี่ยอยู่มา9สู่ปีที่10ครับใช่ครับความแข็งแกร่งถ้าพูดถึงในเชิงธุรกิจเครือข่ายแค่ตอนนี้พอหรือยังมีพอหรือยังอายุงานแล้วก็ความพร้อมของ Joy & Coy นะก็ที่เราได้คุยกันในรายการตลอดเวลานะฮะผมได้เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันก็คล้ายๆกันก็คือมีแต่ละช่วงแต่ละสเตจเนี่ยนะฮะเฟสที่1ทำไรเฟสที่2ทำไรเฟสที่3ทำอะไรเวลานี้เนี่ยเหมือนเรากำลังเริ่มเฟสที่2นั่นเองครับ10ปีมานี้เนี่ยต้องบอกว่าครบรอบ10ปีมาเนี่ยนะครับบริษัทได้ดำเนินการก็คือเหมือนทำ R&DR&D ใน5ปีแรกแล้วก็พัฒนาเครื่องมือให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราวิจัยก็คือเหมือนกับว่า5ปีแรกเนี่ยเหมือนการทำรีเสิร์ชแหละเก็บข้อมูลถูกผิดใช่ไม่ใช่พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สังคมไทยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วก็วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นหลังจากนั้นอีก5ปีก็ develop นะเพราะ R&D ก็มาดีคือหลายบริษัทเนี่ยไม่ได้ทำรีเสิร์ชมาครับหรือบางบริษัททำรีเสิร์ชแต่ไม่ develop เห็นภาพไหมครับแต่ที่เราเนี่ยเราได้ทั้ง R&D ก็คือว่าเราได้รีเสิร์ชมาก่อนแล้วก็มา develop อีก5ปี ถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า develop มาจนกระทั่งเราพร้อมนะฮะพร้อมถ้าพูดภาษาก็บอกว่าพร้อมรบไพ่พลพร้อมเครื่องไม้ยุทโธปกรณ์ต่างๆพร้อมครับนะก็มีความพร้อมที่จะสามารถขับเคลื่อนไม่ได้ความที่เราคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นขายตรงสะดวกซื้อครับจากการพัฒนาในช่วงต้นทำเล็กๆตอนนี้ก็มาพัฒนาเป็นห้างขายตรงครับไม่ได้มองเป็นร้านสะดวกซื้อละนะครับไอ้พอนึกถึงคำว่าห้างเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะมีสถานที่อย่างไรให้มันยิ่งใหญ่พอที่จะเรียกได้ว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอว่านี่คือห้างครับก็ต้องมีเนื้อที่อย่างน้อยเนี่ยต่อสาขาสัก500ตารางเมตรสำหรับโชว์สินค้าแล้วก็มีเนื้อที่ที่จะสำหรับจัดอบรมฝึกอบรมนะฮะรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับอีกสักพันตารางเมตรครับเอาไว้ว่าแต่ละที่เนี่ยต้องมีเนื้อที่โดยประมาณอย่างน้อย 1,500 ตารางเมตรถึง 2,000 เมตรนะฮะงั้น 2,000 ตารางเมตรเนี่ยทำอะไรบ้างก็มีความครบเครื่องนะฮะมีพื้นที่ใช้สอยมีส่วนบริการมีสถานที่ที่เป็นส่วนของมาร์เก็ตนะฮะต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สโตร์ละที่ออกแบบไว้เนี่ยนะครับเพื่อให้สอดคล้องคำว่าห้างขายตรงสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นวิธีคิดของผมเนี่ยเราก็เริ่มออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นใน10ปีมาเนี่ยเราก็ทั้งแต่ออกแบบระบบนะครับระบบที่จะทำให้ลูกค้าซื้อง่ายขายคล่องด้วยระบบซอฟต์แวร์ครับจนกระทั่งพัฒนามาถึงวันนี้การตลาดด้วยแผนการตลาดแล้วก็ทำยังให้สอดคล้องกับการบริโภคก็คือการจะซื้อการจะไปจับจ่ายใช้สอยการจะไปชวนคนไปกระจายศูนย์หรือว่าจะไปทำการตลาดแบบนอกพื้นที่เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรให้ออนไลน์ครับก็ออกแบบเรื่องของ e-wallet นะครับมีเรื่อง e-commerce นะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบการบันทึกนะฮะ รายการสมัครต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะครับแสดงว่าไปเปิดพื้นที่ขายตรงห้างไหนก็ได้ใช่ในตลาดตรงไหนก็ได้เปิดท้ายก็ยังได้นะฮะเปิดท้ายขายของเนี่ยนะฮะต้องพูดอย่างนั้นนะครับครับก็สามารถทำได้ก็เรียกว่าลองรับคำว่าสะดวกซื้อเห็นไหมครับซื้อที่ไหนเบิกที่ไหนและเบิกที่อื่นก็ได้ครับต้องบอกว่าซื้อง่ายขายคล่องสะดวกรับสะดวกซื้อครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เราออกแบบกลยุทธ์สรุปว่าจอยคอยเนี่ยก็คือมีสาขามีศูนย์ครับจำหน่ายเป็นของตัวเองครับลงทุนอยู่ทั่วประเทศครับใช่ครับแล้วโครงการที่จะขยายศูนย์นี่เป็นไงฮะที่เห็นบอกว่าไปซื้อที่ดงที่ดินเตรียมพร้อมไว้เลยเต็มที่เลยกระชับพื้นที่อ่ะก็หลังจากที่ได้ลองพื้นที่เนี่ยนะฮะทำไปแล้ว450ศูนย์สำหรับไซส์ขนาดเล็กและกลางครับจนกระทั่งตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นไซส์ใหญ่
นะไซต์ใหญ่นี่ก็ต้องขยับขยายต้องซื้อพื้นที่เพิ่มครับนะพื้นที่ที่ทำก็ต้องมีพื้นที่สักไร่ครึ่งเป็นอย่างน้อยถึง2ไร่หรือ3ไร่นะฮะเนื้อที่สำหรับทำเนี่ยนะครับก็ล่าสุดนี่ก็ไปซื้อได้อีก2ที่นะก็ซื้อที่พิษณุโลกกับที่ขอนแก่นนะก็เนื้อที่ก็ทั้ง2ที่ก็ใกล้ๆกับบิ๊กซีต้องพูดอย่างนี้บริเวณเดียวกันเจริญไม่ไกลกันเท่าไหร่นะฮะก็อย่างหาดใหญ่ของผมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบิ๊กซีไม่รู้อาจจะถูกฉลอกกันอยู่อ๋อเลือกมีหุ้นกับบิ๊กซีหรือไงคือหนึ่งเราไปที่ต้องบอกว่าเมาส์ออฟมาร์เก็ตก็คือว่าไปที่ตลาดนะพูดบ้านเราเขาเรียกว่าปากคลองตลาดอะไรเงี้ยนะคือที่เขาจัดจ่ายใช้สอยกันเนี่ยเราก็ไปอยู่ใกล้ๆห้างไหนๆก็จะเป็นห้างก็อยู่ใกล้ๆห้างซะเลยงั้นคุณกายจะสังเกตดูนะถ้าบิ๊กซีอยู่ไหนโลตัสอะไรก็จะแห่กันอยู่แถวๆเดียวกันนะใช่ๆก็เรียกว่าเป็นย่านทำเลไปเหมือนร้านทองเนี่ยอยู่ตรงไหนร้านทองก็เป็นแถวไปเลยครับเราก็ออกไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาสาขาพื้นที่นะฮะอย่างหาดใหญ่ก็ซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็นครนะฮะแล้วก็ยังไปดูอีกหลายๆจังหวัดที่ตามมาก็ตั้งใจว่าจะมีสาขาสักอย่างน้อยเนี่ยมีสาขาใหญ่ๆสัก 40-50 สาขาครับนะครับอันนี้จอยคอยเป็นผู้ลงทุนเองนะก็สาขาไซส์นึงเนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนจากนี้ไปนะฮะต่อสาขาก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่านะฮะ50ล้านบาทขึ้นไปต้องพูดอย่างนี้นะครับก็มันใหญ่เนี่ยใช่มั้ยเป็นพันตารางเมตรครับก็คงจะได้ใช้เนื้อที่บางพื้นที่อาจจะใหญ่หน่อยนะอาจจะลงทุนไปถึง 6-70 ล้านหรือบางที่อาจจะลงทุนไป100ล้านนะครับนั่นหมายว่าแผนที่จะลงทุนจากนี้ไป3ปี5ปีเนี่ยข้างหน้าก็เห็นจอยน์คอยเนี่ยอาจจะลงทุนใช้งบอีกต้องบอกว่าหลายพันล้านต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าโดยไซส์ที่ดินนะครับแล้วก็โดยราคาที่ดินเนี่ยเฉพาะแปลงต่อแปลงนี่โดยเฉลี่ย30-40ล้านเนี่ยครับก็ปาไปพันกว่าล้านแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับแล้วยังต้องลงทุนค่าก่อสร้างอีกครับงั้นเชื่อได้ว่าถ้าเราเอาง่ายๆตัวเลขว่า60ล้านคูณ50ที่ก็ 3,000 ล้านครับเห็นภาพนะฮะก็งั้นก็คงเป็นแผนการลงทุนจากนี้ไปอีกประมาณ 2-3,000 ล้านใน5ปีข้างหน้าการที่จอยคอยไปลงทุนเองแบบนั้นแน่จุดประสงค์เพื่อต้องการขยายสินค้าให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคตามต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นหรือยังไงคือโดยกลยุทธ์เนี่ยหลายคนถ้าฟังผมตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะที่เราพัฒนาตั้งแต่จอยคอยเริ่มก่อตั้งเนี่ยเราพูดชัดเจนว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องขายตรงอย่างเดียวเราพยายามเบียดในแง่ที่ว่าจะทำยังไงให้ผู้คนที่เข้ามาในขายตรงเนี่ยเขาไม่ได้ไปแชร์เรื่องขายตรงอย่างเดียวแต่กำลังไปแชร์เรื่องของโมเดิร์นเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแล้วเราทำอะไรบ้างในตลอดเวลา10ปีเนี่ยเราก็พยายามหาสินค้าจนกระทั่งวันนี้เรามีสินค้านับหมื่นรายการแล้วก็มีระบบซอฟต์แวร์นะครับเทคโนโลยีออนไลน์แล้วก็เป็นระบบการซื้อขายเป็นระบบ POS แบบเดียวกับห้างมีระบบการเก็บเรคคอร์ดชื่อประวัติลูกค้ามีสะสมแต้มนะฮะถ้าพูดง่ายๆถ้านึกถึงสะสมแต้มเนี่ยก็ต้องมีพวก The One Card อะไรที่เขาทำกันอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นขายตรงแต่ของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นไม่ได้เป็นการ์ดเดียวแต่บอกว่าโค้ดเดียวรหัสเดียวเนี่ยซื้อทุกสาขาบอกชื่อบอกรหัสโค้ดเนี่ยแล้วก็สะสมชวนคนมาซื้อได้เงินด้วยเห็นภาพไหมเพราะมีแผงการตลาดแบบ MLM เป็นตัวรองรับเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะของการทำการตลาดเชิงรุกแบบมีผสมผสานระหว่างขายตรงกับโมเดิร์นเทรดก็เราพูดมาเสมอว่าค่าปีค้าส่งขายตรงครับอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันก็เป็นคอนเซ็ปต์นั่นแหละครับครับเป้าหมายเพื่อต้องการเป็นขายส่งด้วยไหมขายส่งเพราะขายตรงเนี่ยสามารถเป็นศูนย์ใหญ่เพื่อขายส่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระดับที่เป็นแม่ทีมครับก็อยากเอาสินค้าเนี่ยไปกระจายตามพื้นที่ของตัวเองสมมุติว่าวันนี้บริษัทมีสาขาครบ50สาขาตามที่พูดเนี่ยนะครับก็คงต้องมีคนที่อยากเอาสินค้าของบริษัทเนี่ยไปจำหน่ายไปกระจายครับเขาก็อาจจะมาใช้ฮับที่เราเปิดใน50สาขาจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายตามอำเภอทำเป็นศูนย์ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับโดยที่เขาง่ายในการขนส่งแล้วก็ใกล้สถานที่แล้วก็สามารถเข้ามาเรียนรู้มาฝึกอบรมเพราะว่าการทำธุรกิจขายตรงไม่ได้แค่มีสินค้าอย่างเดียวมันต้องมีองค์ประกอบมีซอฟต์แวร์มีแผนการตลาดนะครับมีสินค้าหลากหลายมีสถานที่รองรับหัวใจสำคัญเลยก็ต้องมีระบบฝึกอบรมที่จะสอนให้คนที่ไม่เก่งเนี่ยเก่งและสำเร็จได้อย่างไรครับอันนี้แหละหัวใจแสดงว่าศูนย์ใหญ่ๆแต่ละที่จำเป็นต้องมีห้องฝึกอบรมไว้บริการครับทั่วถึงเลยไหมใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่จอยคอยพัฒนามาแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือว่าวันนี้ถ้าคนรวยหรือคนมีความรู้
ประสบความสำเร็จคงไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่การที่จอยแอนด์คอยสามารถทำให้ผู้คนที่ไม่เก่งเนี่ยการศึกษาไม่สูงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงในจอยแอนด์คอยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะฮะมีตัวเลขระดับ7หลักในบางท่านเนี่ยไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับอาจจะจบชั้นประถมด้วยซ้ำแต่ว่าปริญญาชีวิตไม่ได้อยู่ที่การที่มีใบประกาศหรือว่าใบประกาศนียบัตรหรือว่าจะเป็นปริญญาบัตรนะต้องพูดถึงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเขาเรานั้นได้ลองผิดลองถูกแล้วก็มาเรียนรู้กับต้องบอกหลักสูตรแล้วก็ระบบที่ถูกต้องที่ทำให้เขาเนี่ยประสบเร็จสิ่งเหล่านี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่เรามุ่งมั่นแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยประสบเร็จก็พิสูจน์ได้ก็คือในงานครบรอบทุกปีเนี่ยก็จะมีคนหน้าเดิมๆที่อยู่กับจอยคอยมาเนี่ยประสบเร็จขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นปีนี้ไปฟังตำแหน่งนี้พออีกปีไปฟังก็ขึ้นมาอีกแล้วก็หลายคนก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตจริงๆมีรถยนต์เมื่อก่อนขับรถญี่ปุ่นอย่างนี้ก็ขับรถยุโรปนะฮะแล้วก็ฐานะการแต่งตัวฐานะทางบ้านดีเงินในบัญชีฝากมีเหลือนะฮะการเป็นอยู่ก็เปลี่ยนจากบ้านหลังเล็กเป็นบ้านหลังใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไม่ใช่แค่1หรือ2ครอบครัวนะต้องบอกว่าจำนวนมากหลายต้องบอกหลาย10ครอบครัวหรือเปล่าบอกว่าพูดง่ายๆเป็น100ครอบครัวเนี่ยที่ผมเห็นเด่นชัดนะครับแต่ที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะหลายคนก็ดีขึ้นก็ถุยเฉลี่ยไปก็มีเป็นต้องบอกว่านับหมื่นคนนะที่เห็นว่าหลายหมื่นคนที่จอยคอยจ่ายเงินประจำอยู่แล้วก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในสิ่งที่เราเก็บเรคคอร์ดอยู่ครับแล้วอัตรารายได้ของผู้นำหรือสมาชิกเป็นไงฮะวูบวาบวูบวาบหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยวูบวาบนะมั่นคงและนิ่งครับต่อเนื่องแล้วก็มีรายได้อย่างสม่ำเสมอครับมีแต่มากขึ้นนะฮะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่ทุกวันที่เห็นภาพอยู่ชัดเจนครับเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับทำไมบริษัทจอยแอนด์คอยขึ้นแล้วขึ้นเลยรายได้ไม่ลงฮะเพราะอะไรช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนครับพวกเราแข็งแกร่งพวกเราแข็งแกร่งพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงกลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูว่าผู้นำหรือสมาชิกของบริษัท Joy and Coy มีรายได้แล้วทำไมไม่ตกไม่ลดเลยเพราะอะไรกันแน่ไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้ดร.สมชายครับคือส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นมานะส่วนใหญ่นะ คือผู้นำเนี่ยเวลามีรายได้แล้วก็จะวูบว่าวูบว่าบางคนได้ล้านนึงแต่ปีเดียวได้ครั้งเดียวเอาไปคุยทั้งปีอย่างงี้ในส่วนของจอยแอนด์คอยเนี่ยที่เมื่อสักครู่บอกว่ารายได้ขึ้นแล้วไม่มีตกเนี่ยเพราะอะไรกันแน่ฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็ที่น่าสนใจนะฮะเพราะเวลาที่ในตอนต้นที่เราได้คุยกันว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องทำ R&D ครับก่อนที่ผมจะเริ่มกำหนดกลยุทธ์ความเป็นจอยแอนด์คอยเหมือนสร้างแบรนด์เนี่ยเราจะ identify ตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรานะครับจะเป็นอะไรนะครับเราก็ต้องพยายามกำหนดตัวเองนะครับหาว่าอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งแล้วอะไรคือปัญหาเพื่อโซลปัญหานั้นปัญหาหนึ่งที่ขายตรงเป็นอะไรที่ผู้คนในสังคมนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือว่าเวลาที่ไปชวนคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากทำขายตรงหรอกเขาถามว่าทำไมก็มันไม่ค่อยจริงไอ้คำว่าไม่ค่อยจริงเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าผู้คนมักจะรับรู้เช่นเวลาไปคนไปนำเสนอเนี่ยมักจะพูดแบบเกินจริงครับเขาเรียกว่าโอเวอร์เคลมบ้างหรือบอกว่าบางทีก็โอเวอร์เอสติเมทคือบางคนเนี่ยคาดการหรือเอ็กซ์เพคว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นจากคำบอกเล่าครับของผู้ที่ไปแนะนำบอกต่อถ้าพูดง่ายว่าเวลาฟังเนี่ยคนก็โอเวอร์เอสติเมทก็คือว่า
คาดหวังประมาณการว่ามันต้องอย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้นะเพราะเวลาฟังดูเรื่องราวดีแต่เวลาไปจริงๆเนี่ยพอรับรู้จริงๆมันเป็น under perception ครับคือข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถยอมรับได้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่พูดเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่สอดคล้องหรืออาจจะไม่สามารถทำให้เห็นว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นไปตามที่เขาได้นำเสนอครับก็เป็นปัญหาของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงที่ผ่านมาที่ทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออเวลาพูดถึงขายตรงก็ไม่ค่อยอยากเพราะว่าไม่รู้จะพูดจริงหรือเปล่าก็เป็นปัญหานี่คือปัญหาที่ผมทำเป็นบทสรุปว่านี่คือปัญหาของขายตรงแล้วจะทำยังไงให้ผู้คนไม่คิดอย่างนี้หรือเปลี่ยนใจมาเป็นยอมรับแทนครับคือไม่ใช่แค่คาดหวังแต่ว่า perception ต้องได้คือการยอมรับการแลเห็นต้องให้เห็นภาพว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุยเกินจริงคือเป็นจริงอย่างที่พูดครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเราก็ต้องบอกว่าทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะให้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันต้องบอก visible คืออะไรแลเห็นและจับต้องได้เพราะฉะนั้นคำว่าแลเห็นจับต้องได้เนี่ยพอคนที่เข้ามาเนี่ยโดยพื้นฐานของโครงสร้างบริษัทที่เวลานำเสนอบอกว่าต้องพูดเรื่องจริงว่าเราขายอะไรก็เหมือนกับเราต้องสร้างนะ perception ของเรานะฮะเป็นแบรนด์ perception เนี่ยให้เป็นที่ยอมรับจากสิ่งที่เรานำเสนอแล้วมันเป็นจริงคือ visible จับต้องได้ครับไม่ได้พูดแล้วมองไม่เห็นพูดแล้วมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพื้นฐานหรือโครงสร้างที่เราออกแบบเนี่ยแล้วก็ปูพื้นฐานอย่างเนี้ยผู้คนที่ฟังและผู้คนที่ได้รับการแนะนำบอกกล่าวเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาเขาก็เออมันเป็นอย่างที่เขาพูดนะครับพอเป็นปัญหาที่คนรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เป็นปัญหาต่อไปละเพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นหรือว่ามันเป็นอะไรที่ต้องพูดความจริงก็คืออยู่ในโลกความเป็นจริงโลกความเป็นจริงก็ต้องบอกว่าพออะไรก็แล้วแต่มันอยู่บนพื้นฐานโลกความเป็นจริงสิ่งที่มีรายรับมันก็จะเกิดขึ้นจริงก็คืออยู่ในฐานของความเป็นจริงแหละมันก็จะไม่ค่อยมีลูกค้าที่จางหายไปเพราะลูกค้ายอมรับแล้วรู้รับรู้ไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ที่เข้ามาก็อัตราในการที่จะลีฟออกไปคือจากไปเนี่ยลดออกไปจากองค์กรเนี่ยน้อยลงก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าจะคงอยู่เนี่ยหรือพูดง่ายๆว่า customer equity เนี่ยคือลูกค้าที่เป็นต้นทุนของเราเนี่ยได้ดีขึ้นคือยาวขึ้นอยู่แล้วนานขึ้นเพราะฉะนั้นพออะไรที่นานขึ้นเนี่ยฐานที่เขาได้ลูกค้าที่อยู่กับเขานานๆเนี่ยองค์กรก็จะแน่นพอองค์กรแน่นปั๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือเขาสามารถมีรายได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็ไม่มีรายได้ที่หายไปจากต้องบอกว่าองค์กรสักเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้ายังคงอยู่ก็แสดงว่าฐานเครือข่ายเขาเนี่ยแน่นครับคือบริษัทเนี่ยปลูกฝังให้ฐานเครือข่ายแต่ละสายงานเนี่ยแน่นใช่ไหมรายได้ก็จะเกิดแบบด้วยความแน่นแหละพูดถึงนะคือรายได้ก็มาจากฐานลูกค้าที่ยอมรับแล้วก็บริโภคแล้วก็เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมเข้าใจถึงองค์กรบริษัทแล้วก็เข้าใจถึงเนื้อแท้จริงๆของธุรกิจจริงๆ อันนี้ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้จากไปสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำเสมอคือว่าการที่วางยุทธศาสตร์กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเพื่อ นำไปสู่ความมั่นคงเนี่ยไม่ได้มองแค่สิ่งที่ทำให้บริษัทเนี่ยดูเหมือนมั่นคงคือมีเงินเยอะนะแต่คำว่ามั่นคงเนี่ยธุรกิจขายตรงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาก็คือลูกค้าไม่มั่นคงเพราะลูกค้าไม่มั่นคงเนี่ยแม่ทีมหรือคนที่เข้ามาทำธุรกิจก็จะไม่มั่นคงตามไปก็จะมีปัญหาสิ่งที่เราทำก็คือพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ทำยังไงล่ะแผนที่ออกแบบมาจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากซื้อต่อนะอยากบริโภคต่อถ้าอัตรา retention คืออัตราที่รักษาลูกค้าเก่าได้เยอะแล้วก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าง่ายต่อการขยายธุรกิจเพราะมีเครื่องมือเยอะ อันนี้ก็จะทำให้อัตราความยั่งยืนของธุรกิจเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนคนที่เป็นลูกค้าให้เป็นสมาชิกจากสมาชิกเองก็แค่คิดว่าจะมาทำแค่ฉาบฉวยเนี่ยก็เปลี่ยนความคิดมาเป็นทำแบบยั่งยืนมั่นคงพูดง่ายว่าจะเปลี่ยนแอทติจูดคนเหล่านั้นที่เข้ามาเนี่ยมาทำอาชีพเครือข่ายอย่างมืออาชีพหรือเป็นอาชีพที่ถาวรได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้แหละครับก็ต้องปลูกฝังเรื่องของentrepreneur spirit ก็คือจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือระบบกลยุทธ์ต่างๆก็จะนำไปสู่ความสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันคือทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาแล้วนี่แหละคืออาชีพที่เขาสามารถจับต้องได้และเอามาเป็นธุรกิจของตัวเองได้พอมีความคิดอย่างนี้เนี่ยไอ้แบรนด์ที่ออกไปก็ perception ก็จะรู้สึกว่าเอาละถ้าจะเข้ามาทำธุรกิจที่นี่ต้องทำนานๆ
ต้องทำอย่างมั่นคงครับถ้าคิดว่าจะมาทำธุรกิจก็ต้องทำแบบระยะยาวไม่ใช่แค่มาเป็นผู้จำหน่ายสละแบบชั่วครั้งชั่วคราวครับช่วยหรือข้ามคืนแล้วก็จากไปครับนะฮะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยจะไม่มั่นคงนั่นก็เป็นปัญหาครับแล้วเครื่องมือล่ะตอบสนองหรือตอบโจทย์ไหมก็อย่างที่ผมได้เรียนว่ามีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นสินค้าสาขาเทคโนโลยีอะไรระบบฝึกอบรมพร้อมทุกอย่างหรือรวมไปถึงอนาคตที่เราจะเป็นพูดถึงเรื่องของการโฆษณาหรือการสื่อสารในเชิงเจาะลึกสินค้าแต่ละแบรนด์ที่จะทำให้ง่ายต่อการขยายตลาดอีกครับเห็นไหมว่าการขับเคลื่อนต้องอาศัยเครื่องมือครับที่แน่ๆตอนนี้นับแต่วันนี้ไปจอห์นคอยได้วางกลยุทธ์ในเชิงการตลาดในเชิงลุกเนี่ยอะไรบ้างฮะตอนนี้ถ้าพูดถึงเชิงลุกจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่างบโฆษณาที่จะใส่จากนี้ไปนะฮะใน 3-5 ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าระดับ100-200ล้านเนี่ยได้เห็นแน่ทำนะครับครับในเรื่องของการขยายสาขาหรืองานที่เราจะต้องไปขยายพื้นที่ในแล้วก็ลงทุนเพิ่มให้เป็นภาพลักษณ์เหมือนเรากำหนดตัวเองและไอดีนติฟายได้แล้วว่าเราจะเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อครับสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นความเป็นจริงเกิดขึ้นให้ visible ให้ได้คือแลเห็นและจับต้องได้ก็ต้องมีสาขาใหญ่ๆที่มีเนื้อที่จำหน่ายสินค้าหรือศูนย์แสดงสินค้ากระจายตามภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยสัก 40-50 สาขาครับรวมความแล้วเนี่ยในการใช้พื้นที่หรือเม็ดเงินในการสร้างแล้วก็ซื้อที่ดินเนี่ยในทำเลที่ดีๆในเมืองเนี่ยเพื่อให้ผู้คนรู้จักเนี่ยก็ต้องใช้เงินอีกราวๆ 2,000-3,000 ล้านบาทนะครับนั่นอีกประเด็นนึงครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคิดว่าระบบในการฝึกอบรมจะทำยังไงให้คนที่ไม่เก่งเป็นคนเก่งสิ่งเราเนี่ย เราได้พัฒนาจนกระทั่งมีหลักสูตรที่เชื่อว่าจะเปลี่ยนจากคนไม่เก่งเป็นคนเก่งได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งคิดว่าในอนาคตอันใกล้ก็จะสามารถทำให้ผู้คนที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดียวว่าอยากสำเร็จในอาชีพนี้เนี่ยครับเป็นคนที่สำเร็จได้ง่ายจริงๆครับที่แน่ๆตอนนี้กำลังจะประเดิมสินค้า2รายการเลยตอนนี้นะครับเริ่มต้นจากคอดาแคนครับอธิบายหน่อยนี่คืออะไรยังคอดาแคร์เนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ซึ่งเราก็จะเริ่มออนแอร์เนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้หลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเรามาโฟกัสที่สินค้าครับด้วยความที่จอยคอยเนี่ยกำหนดตัวเองมาเรื่องของโปรเซสคือกระบวนการครับกระบวนการไปสู่ความสำเร็จก็คือมีเครื่องไม้เครื่องมือมีองค์ประกอบครบเราจะไม่พูดเรื่องโปรดักต์เลยแต่โปรดักต์เนี่ยเราพูดอยู่อย่างเดียวเลยว่าความหลากหลายและเป็นที่หนึ่งครับคือเรามีเยอะซะจนกระทั่งคนอื่นเนี่ยมีสู้เราไม่ได้เพราะเรามีทับมือนับมือรายการครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้ผมขายด้วยหรือเราก็เลยจะมาชูเป็นเรื่องๆไปครับนี้ตอนนี้ก็จะพยายามโฟกัสหลังจากเน้นโปรเซสได้ก็มาเน้นโปรดักต์โปรดักต์ก็จะมาพูดถึงเอาละอย่างตอนนี้มีของดีนะเราเคยคุยกันว่าเอาอย่างคอดาแคร์เนี่ยคอดาแคร์เป็นสารสกัดจากคูคาวความเข้มข้น7เท่าของภูเขาแคปซูลนะเป็นแคปซูลได้เป็นเจ้าแรกอ่ะในระบบเครือข่ายสะดวกแล้วก็ใช้ได้ผลเรื่องอะไรครับก็เพิ่มภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนะฮะงั้นคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับคือร่างกายไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงอาจจะอ่อนแอหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะครับครับใช้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเราจะจุดกระแสต่อไปเรื่อยๆอย่างไดเบตตัวนี้นะครับครับเมืองไทยปัจจุบันก็มีผู้ที่เป็นเบาหวานเยอะสินค้าตัวนี้ก็นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะเป็นอาหารเสริมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเป็นเบาหวานไม่มีอาหารเสริมอันนี้ไปเสริมสุขภาพไปเสริมคู่กับที่รักษาลูกค้าเป้าหมายเลยก็คือคนที่เป็นเบาหวานต้องพูดอย่างนี้นะฮะเขาเรียกตรงประเด็นตรงประเด็นครับในท้องตลาดไม่มีตัวนี้เรามีเรามั่นใจนะฮะครับตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกระแสเลยจริงๆขายมานานแล้วผู้คนไม่ค่อยครีโอนะฮะแต่ตอนนี้เขากำลังออกแบบตอนนี้เรากำลังรีแบรนด์ใหม่ออกแบบรีแบรนดิ้งโดยการทำกล่องใหม่เป็นสีสันให้มันทันสมัยนะฮะสีขาวอมชมพูนะครับครับแล้วก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวผู้หญิงด้วยนะเข้ามาควบคู่กันเช่นผ้าอนามัยที่ใช้ดีต้องบอกว่าท่านผู้หญิงเนี่ยจะต้องติดตามชมนะฮะของดีและราคาถูกไม่มีที่ไหนในโลกนี้แต่ที่นี่จะทำสรรหามาให้ครบเครื่องแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าต้องช็อกวงการต้องทำให้เห็นว่ามันถูกจริงๆแล้วก็ดีจริงๆรอติดตามไปนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีเยอะแน่นอนซึ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วครับสินค้าหลักของเราเนี่ยยงเหิงยงเล่อซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีในท้องตลาดเป็นยาน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกายข้อดีข้อเด่นก็คือว่าไม่ดื่มก็ไม่เสียเงินละครับแต่ถ้าไม่ดื่มก็แก่แล้วแก่เลยก็พูดสั้นๆนะเสริมสุขภาพนะฮะ
ก็ดื่มแล้วก็ทำให้เราชะลอหน่อยนะฮะก็ผมก็ดื่มมาร่วม10ปีนะคุณกายก็ยังผ่องใสอยู่ยังผ่องใสอยู่อันนี้จะ50แล้วเนี่ยครับปีหน้าก็50ยังเหลือเหมือนกับ30กว่านะครับยังมีโอกาสอยู่ได้สัก50ปีตั้งใจจะอยู่สัก100นะครับครับอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราดูแลร่างกายวันนี้สุขภาพหาซื้อไม่ได้ครับครับแต่เราสามารถที่จะวางแผนและลงทุนกับชีวิตเราได้ในวันนี้ก็ทำให้ชีวิตเรามีโอกาสที่จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะหัวใจสำคัญที่สุดความสุขของเราไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเวลาของเราไม่ใช่มีเวลาเยอะแต่วันต้องเดินเข้าไปหาหมออยู่กับโรงพยาบาลไอ้อย่างเงี้ยไม่เป็นสุขแน่แต่ถ้ามีเวลาแล้วทำในสิ่งที่อยากได้ทำแล้วข้อสำคัญมีเงินด้วยอันนี้สำคัญที่สุดสุขภาพดีมีเงินใช้เวลาเหลือเฟือไอ้นี่แหละครับสุดยอดของชีวิตซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นความปรารถนาและตั้งใจจริงๆที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่พัมพูดทุกวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจอยากให้ทุกคนที่เข้ามาในจอยคอยเนี่ยเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ได้3สิ่งเนี่ยนอกจากเรื่องสุขภาพและเรื่องของรายได้และเวลาที่บอกว่าวันหนึ่งท่านจะมีศิลปภาพจากการทำงานก็คือมีเวลาเป็นของตัวเองอันนี้หัวใจเลยครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับบริษัท Joy and Coy บริษัทพร้อมผู้บริหารพร้อมสินค้าพร้อมสื่อพร้อมคราวนี้ลองดูต่อไปก็แล้วกันว่าความอลังการยิ่งใหญ่ของ Joy and Coy จะเป็นอย่างไรครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.สมชายหัจฉรีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดนะครับที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักคู่เดียวครับพวกเราแข็งแกร่งพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันค่ะทางช่อง INTV นะคะ 5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นค่ะกับโอกาสทางอาชีพที่มีให้กับคุณแบบไม่รู้จบนะคะกับ Joy and Coy ค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหางานนะคะมองหาโอกาสที่จะมีรายได้มีอิสระทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็การเงินมีรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดค่ะและที่นี่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เปิดโอกาสให้กับทุกท่านแล้วนะคะที่สนใจเรามีสินค้ามากมายหลากหลายค่ะแล้วก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วด้วยมากมายนะคะมีเครื่องมือที่พร้อมค่ะกับธุรกิจของเรา Joy and Coy วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมบ้านนะคะของเราใน Joy and Coy แห่งนี้ค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของเราแล้วก็มีเครื่องมือมากมายเลยนะคะที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะขอเชิญพบกับอาจารย์ทันพิสิทธิ์ค่ะและคุณอุตสาการสีบางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะโอ้โหวันนี้มาห้องรับแขกของ Joy and Coy นะคะมาบุกบ้านใหม่ของเราบ้านหลังใหม่กำลังทำอยู่เลยนะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะทั้งสองท่านเนี่ยน้องมีโอกาสไปบุกบ้านทั้งสองท่านมาละโอ้โหชีวิตก็เปลี่ยนแปลงบ้านหลังใหญ่โตเลยนะคะกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้หลายท่านทราบว่ามีผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายนะคะแต่ว่าทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จแบบทั้งสองท่านนี้ได้ทราบกันแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาเริ่มธุรกิจนี้เป็นอะไรมายังไงกันบ้างครับก็ผมเป็นคนอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษเป็นคนอีสานก็เหมือนกับครอบครัวของคนยากจนทั่วไปก็เข้ามาหางานทำในกรุงเทพนะครับในช่วงแรกๆก็ทำงานหนักนะครับเพราะว่า
เดิมทีก็มีความรู้น้อยจบแค่ป .6 มาก่อนแต่หลังจากนั้นก็มาเรียนต่อเรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียนจบปริญญาตรีที่รามคำแหงคณะรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือคนทุกคนมีความฝันนะผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะคล้ายๆกันนะฝันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนะทีนี้บ้านรถเนี่ยดูแล้วก็เงินเก็บบ้างราคาก็หลายล้านนะพี่เชื่อว่าสัก5ล้านเนี่ยยกตัวอย่างนะครับทีนี้เราทำงานเก็บเงินสมมติเก็บได้สักเดือนละ 5,000 ค่ะนะโหปีนึงก็ได้แค่ 60,000 เองหนู5ล้านปีละ 60,000 จะเก็บกี่ปีก็10ปีก็5 600,000 ก็เกือบ100ปีอ่ะโอ้ยกว่าจะได้บ้านหลังนึงเก็บไม่ไหวแล้วนะอาจารย์ไม่ไหวแน่นอนก็เลยมองหาโอกาสใหม่ๆค่ะก็ได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายนี่นะครับแต่ว่าในบริษัทแรกๆที่ทำเนี่ย 2-3 บริษัทแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะนะจนกระทั่งได้มาเจอจอยแอนด์คอยนี่แหละก็เป็นบริษัทที่ทำให้เราสามารถที่จะย่นระยะเวลาจาก100ปีเหลือเพียงเวลา 2-3 ปีแล้วก็ซื้อบ้านราคาเป็น10ล้านได้นี่แล้วก็เลยประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้นะคะค่ะและอย่างพี่มดล่ะคะเริ่มแรกเดิมทีเป็นยังไงค่ะก็พี่เป็นคนอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จากบ้านมาเป็นความใฝ่ฝันของคนต่างจังหวัดนะคะอยากจะมาทำงานดีๆมาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จบอนุปริญญามาจากราชภัฏสวนดุสิตแล้วก็มาต่อราชภัฏโทษจบราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็มาต่อราชภัฏสวนดุสิตมีความรู้สึกว่าเราต้องเรียนสูงๆถึงมีจะได้รายได้เยอะๆนะคะแต่ว่าพอเรียนจบมันก็คือไม่ใช่คำตอบไงนะคะจนอย่างที่คุณทันเล่าอะค่ะว่า มีรุ่นพี่มามอบโอกาสแบบเนี้ยแต่เราปฏิเสธอยู่ประมาณนะคะประมาณ5เดือนครั้งสุดท้ายบอกตรงๆว่าด้วยความรำคาญณตอนนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจเขียนใบสมัครแล้วท่านทิ้งยาวไว้ให้สองใหญ่สองเล็กถ้าไม่เขียนใบสมัครท่านก็คงมาอีกณตอนนั้นด้วยความรำคาญแต่ณวันนี้คือต้องขอบคุณถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราคือท่านอาจารย์ทองเพชรมะลิงามนะคะแล้วก็เริ่มได้เปิดใจเข้ามาศึกษาสินค้าแล้วก็แผนแต่เปิดใจจริงๆก็คือบริษัทจัดงานบวชครั้งแรกนะคะเขาจบปริญญาตรีพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสบวชแล้วก็รู้สึกประทับใจอ่ะนะคะบริษัทโอ้ท่านประธานใช้บ้านเป็นออฟฟิศนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าเองทำแผนการตลาดเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าให้2เรื่องเรื่องที่1ก็คือให้สุขภาพที่ดีนะคะแล้วสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้รายได้ที่ดีตรงนี้เป็นจุดเปิดใจของพี่และพี่นะคะตัดสินใจออกจากงานประจำที่ทำมา10ปีนะคะมาลุยกับ Joy and Coy นะคะทิ้งงานประจำมาทำเต็มตัวใช่ใช่คิดว่ามันคือสามารถนะคะประสบความสำเร็จได้แล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราวิ่งหนีมามันเป็นสิ่งที่เราค้นหาทั้งชีวิตเพราะนั้นหลังจากตัดสินใจที่จะทำหลังจากตัดสินใจอยากสำเร็จแล้วเนี่ยก็คือทำงานคือปีแต่ละปีถัดไปคือขึ้นตำแหน่งเหมือนกับเดินขึ้นบันไดตามสเต็ปอย่างนั้นเลยนะคะแค่เดินตามขั้นก็สำเร็จได้ทีนี้พอมีคนมาเปิดใจทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าจบการศึกษามีหน้าที่การงานมีอาชีพแต่ตัดสินใจทิ้งแล้วมาอยู่กับจอยแอนด์คอยนี่ใครตัดสินใจก่อนยังไงแล้วก็เข้ามาได้ยังไงทำไมถึงเอาล่ะอันนี้มันคือตอบโจทย์ละครับค่ะก็ผมตัดสินใจก่อนนะครับก็ที่จริงไอ้ตอนที่เข้ามาเนี่ยมันเราคิดว่าต้องการทำอะไรได้เพิ่มให้นั่นเองทำเป็นงานเสริมก่อนทำเป็นงานเสริมก่อนนะครับแต่พอเราได้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้นะเพราะว่าอย่างรายได้ที่เปรียบเทียบเมื่อข้างต้นเนี่ยนะฮะเราทำงานประจำเราก็รู้อยู่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีหลักคิดว่าคนส่วนใหญ่เรียน20ปีทำงานไปอีกถึงอายุ60ไม่ไหวละเหนื่อยก็เกษียณอีกไม่กี่ปีก็ถ้าอายุไม่ยืนก็ตายไปก่อนนะก็จะซื้อบ้านได้ฮะชีวิตส่วนใหญ่อย่าทำงานก็เรียนนะฮะแต่ว่าโดยสูตรของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเท่าที่เราเรียนรู้คือว่าเรียน20ปีเหมือนกันแต่ทำงานแค่5ปีให้สำเร็จที่เหลือก็เกษียณตลอดเลยนี่เร็วกว่าเรียกว่ามีโอกาสสำเร็จได้เร็วกว่าใช่ครับก็เราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยด้วยองค์ประกอบของความที่เราดูแล้วบริษัทมั่นคงแน่นอนนะเราดูทิศทางดูนโยบายของบริษัทต่างๆเราก็จึงมีความมั่นใจว่าเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้
ค่ะจึงตัดสินใจตรงนั้นไปอ๋อแล้วก็ตัดสินใจเริ่มทำตอนนั้นมีข้อจำกัดมีความกังวลไหมคือบางคนคือดูลักษณะตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็พี่มดเนี่ยเป็นคนที่พูดฉะฉานพูดเก่งอุ้ยอย่างนี้ต้องถนัดแน่เลยบางคนอุ้ยฉันอายฉันไม่กล้าพูดฉันไปแนะนำใครโอกาสสำเร็จก็น้อยก็ปิดตัวเองอันนี้คือเป็นมาก่อนแล้วคะอาจารย์ไม่หรอครับก็ต้องเรียนตรงๆคือผมเป็นคนอีสานเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยก็ไม่มีทักษะเรื่องของการทำการค้าขายอยู่แล้วนะฮะคือจริงๆแล้วเริ่มต้นก็เป็นคนขี้อายด้วยเรื่องขี้อายไม่มีความเชื่อมั่นแต่ว่ามันมีแค่ฝันคือไอ้ตอนที่เริ่มต้นเนี่ยความมั่นใจอะไรมันไม่มีนะมันไม่มีคือถ้าจะพูดตรงๆตอนนั้นเนี่ยบริษัทก็ยังเพิ่งจะเริ่มต้นไปได้ปีเดียวเองนะสินค้าก็มีแค่ยงถึงสมุนไพรแค่ตัวเดียวนะครับก็ความเชื่อมั่นก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มต้นแรกๆเนี่ยคุณอุตสาหการก็ไม่เห็นด้วยพี่โมก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะฟาร์มที่เราเป็นคนใต้บอกตรงนะคะคนใต้จะเหมือนกันอยู่อย่างคือว่าแบบเรียนให้สูงๆจบปริญญาตรีเท่านั้นแล้วก็รับราชการนี่คือฝังไมโครชิปอยู่ใน DNA เลยนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยแบบเดิมๆบวกกับคือก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคยทำธุรกิจขายตรงมา 2-3 ที่ละมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะคือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันเราต้องทำงานกับความคิดของตัวเองที่เราเคยล้มเหลวมาหลายๆครั้งเนี่ยเอ๊ะที่นี่เนี่ยเราจะเหมือนกันไหมจริงแล้วเริ่มต้นต้องบอกว่าไม่มีความมั่นใจไม่มีความพร้อมที่จะสำเร็จเลยค่ะตอนนั้นคือมีข้อจำกัดเยอะเครื่องมือก็ยังไม่ค่อยมีสินค้าก็มีตัวเดียวความมั่นใจก็ยังไม่มีแล้วก็พี่มดก็ไม่เชื่ออีกไม่เชื่อดูมันจะยากลำบากไปซะหมดเลยนะคะค่ะแล้วทำยังไงถึงแบบฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเราก็ใช้วิธีการเข้ามาอันนี้ต้องแนะนำทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะประสบเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้ามาเอาตัวเราเข้ามาก่อนนะเขาจะมีสูตรของธุรกิจที่ขายเขาบอกว่ามีอยู่3อย่าง1ต้องอยู่ใน atmosphere หรือบรรยากาศก่อนค่ะพอเรามาเข้าบรรยากาศเราก็จะเริ่มตื่นเต้นนะได้ฟังคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆเราเนี่ยหรือบางคนแย่กว่าเราอีกแต่เขาก็สำเร็จได้ค่ะนะเราก็เริ่มมีความเชื่อเริ่มมีความฮึกเหิมเอ๊ะเราน่าจะทำได้นะเวลาเราออกไปทำงานมันก็เจอปัญหาเจออุปสรรคบ้างพอกลับมามันก็ได้พลังนะตัวที่2ก็คือทำให้มีattitude หรือทัศนคติดีคือเริ่มที่จะมองโลกในแง่ดีนะแล้วส่งผลให้เกิดเอตัวที่3คือแอคชั่นเกิดการลงมือทำค่ะนะก็เป็นกระบวนการปกติครับคือถ้าเราอยากประสบเร็จเราก็ต้องเข้าบรรยากาศเช่นเดียวกันนะเข้ามาเรียนรู้ในคอร์สฝึกอบรมของบริษัทที่มีขนาดนั้นนะครับมาฟังเพื่อนๆที่เขาทำได้เขาทำยังไงเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเลยค่ะแค่เปิดใจลงมือมีทัศนคติที่ดีเข้ามาทำนะคะแล้วพี่มดล่ะคะทำไมถึงแบบเปลี่ยนใจเปิดใจแล้วมีโอกาสเข้ามาทำแล้วสำหรับตัวพี่เองเปลี่ยนใจนะคะบอกตรงว่าคือเงินเข้าบัญชีค่ะนะคะคือการทำงานอะถ้าสมมุติว่าเราทำไม่มีรายได้เราก็ไม่ชอบผู้หญิงกับเงินมันเป็นสิ่งคู่กันนะคะได้เงินมาใส่กระเป๋าก่อนแล้วก็ถามว่าได้เงินมาจากไหนทีเนี้ยเขาเองอะคือเอาสมุดบัญชีให้ดูนะคะเอาสมุดบัญชีให้ดูเอ๊ะเรายังไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายทำไมมันมีรายได้เข้ามาพอมีรายได้เข้ามาปุ๊บก็เริ่มพาตัวเองมาตามเขามาดูว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นบอกตรงว่าภาพความสำเร็จของคนที่สำเร็จจริงๆอ่ะมันยังมีไม่เยอะหรอกแต่มันมีเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดใจนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็มาคิดดูงานประจำที่เราทำนะคะแบบกว่าจะได้แบบนี้มันก็เป็นนานน่ะนะคะแต่ตรงนี้มันคล้ายๆแบบอาหารจานด่วนน่ะนะคะแล้วก็ของเรานี่คือคอมมิชชั่นก็คือวันต่อวันด้วยไม่มีวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่บอกตรงว่าเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเลยเปิดใจค่ะค่ะก็เลยดึงดูดเข้ามาคราวนี้คนนู้นก็พร้อมท่านนี้ก็พร้อมมีใจพร้อมที่จะลงมือทำลงมือไอ้นี่แล้วนะคะเรียกว่ามาเต็มที่ละจะมาทำงานให้ประสบความสำเร็จก็เลยมาลุยกันจากนั้นก็ประสบความสำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าคุณผู้ชมนี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณผู้ชมมาทีหลังล่ะคะอาจารย์พี่มดมาตั้งแต่บริษัทตอนนั้นปี2ปีมาก่อนแล้วก็เลยประสบความสำเร็จหรือเปล่าคนที่มาทีหลังเนี่ยจะมาทันหรอคะหลายคนก็คิดแบบนี้นะคะอาจารย์ยังไงคะก็ที่จริงผมก็เคยคิดแบบนั้นมาก่อน คือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะ
ธุรกิจเนี่ยมันต้องเข้ามาก่อนหรือเปล่านะคนมาทีหลังเนี่ยมันจะยังมีโอกาสให้ไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ด้วยเหตุผลจริงๆเนี่ยจะพบว่าในขณะที่บริษัทเราเปิดมาเนี่ย10ปีนะครับปีนี้ปีที่10เนี่ยนะฮะแน่นอนฮะสิ่งที่มันต่างจากปีแรกๆคือว่าความพร้อมมันมีมากกว่ามีทุกอย่างครบแล้วตอนนี้ทุกอย่างครบนะฮะบริษัทก็มีความมั่นคงให้เห็นนะเรื่องสินค้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรามีเป็นหมื่นรายการจาก1รายการ10ปีตอนนี้เป็นหมื่นรายการเป็นหมื่นรายการนะฮะแล้วก็เรื่องของแข่งขันตลาดนะครับก็เป็นตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะมากนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยจะไปเล่าว่าผู้สำเร็จเป็นยังไงเนี่ยยังไม่มีไม่ค่อยมีให้เห็น คือพยายามที่จะเรียกว่าคือพูดให้กำลังใจกันตัวเนี้ยมันง่ายนะมาฟังผู้ประสบเร็จมีบ้านอยู่มีสถานที่มีอะไรให้เห็นชัดเจนนะครับระบบฝึกอบรมนี่ก็พร้อมหมดนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยรุ่นพี่เนี่ยก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเรามีพี่เลี้ยงให้อยู่หมดแล้วนะครับงั้นในแง่นี้เนี่ยมันดีกว่าอดีตแน่นอนแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าก็อีกแหละนะฮะบริษัทขายตรงบางทีเนี่ยบริษัทที่ไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยก็มักจะสามารถทำยอดได้ปี2ปีแล้วพอหลายๆคนเข้ามาทีหลังเนี่ยก็ไม่มีโอกาสละนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่มั่นคงเนี่ยเรามีหลักคิดอย่างนี้ครับว่าทิศขายตรงเนี่ยบางทีถ้าใหม่มากเกินไปสู่เพิ่งเปิดเดือน2เดือนเนี่ยนะครับอาจจะออฟฟิศอะไรก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะนะฮะการที่เราจะพาคนไปให้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปสมมติว่าอยู่กันหลายสิบปีเลยค่ะพอพูดปุ๊บเนี่ยคนร้องอ๋อบริษัทนี้เหรอคนก็จะลำบากในการที่จะไปชักชวนเพื่อนค่ะซึ่งอาจจะทำอยู่ในบริษัทนั้นๆอยู่แล้วอ่ะแต่ที่จอยแอนคอยเนี่ยผมอยากจะเรียนทุกท่านไว้อย่างนี้ครับคือมันเป็นถ้าจังหวะเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าไทมิ่งของมันเนี่ยกำลังดีกำลังน่าทำทำไมจึงบอกว่ากำลังน่าทำนะครับคือจะใหม่เกินไปก็ไม่ใช่คืออุปกรณ์เครื่องมือพร้อมแล้วถ้าเป็นรถนี่คือเริ่มที่จะพร้อมและแข็งแรงพร้อมออกตลาดแล้วใช่ครับคนขับก็มีฝีมือแล้วพาเราไปสู่เป้าหมายได้นะฮะเพราะเนี่ยอยู่ที่จังหวะเนี่ยดีที่สุดจังหวะที่คนรู้จักเยอะไหมจอยผมเชื่อว่าไปถามต้องไปถามคนก็ไม่ค่อยรู้จักค่ะนะพอไปถามปุ๊บเอ๊ะอะไรคือจอยแอนด์คอยอะไรคือห้างจอยมาร์ทค่ะนะถ้าเขาตอบแบบเขาตอบเรามาแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีเรื่องที่จะคุยต่อมีโอกาสละไม่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือมันเป็นเสน่ห์นะที่ว่ามันเป็นความสามารถต้องขอบคุณดร.สมชายที่บริษัท10ปีก็จริงอ่ะแต่ฟังดูแล้วเหมือนมีอะไรใหม่ๆค่ะมีอะไรใหม่ๆเพราะจริงๆด้วยความเชื่อมั่นโดยส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าถ้าเป็นผมผมเชื่อว่าจังหวะนี้ดีที่สุดแล้วทามิ่งกำลังดีที่สุดเลยจังหวะนี้คือกระแสกำลังดีเครื่องบินกำลังเทคออฟเนี่ยรีบมาเกาะหาเลยขึ้นง่ายเลยทีเนี้ยกำลังดีเลยกำลังดีและอย่างพี่มดว่าคือจริงๆแล้วเกี่ยวกันไหมคะไม่เกี่ยวใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังเหมือนที่คุณทันว่านะคะคุณต้อคือพี่คิดว่าตอนนี้คือน้องๆที่เราฝึกกันมารุ่นใหม่เนี่ยโหด้วยระบบเดี๋ยวนี้คุณทันจะเล่าอะค่ะคือเราทำงานกันมาเนี่ยน้องๆหลายๆคนนะคะยังไม่ขึ้นตำแหน่งเลยรายได้แสนอัพรายได้แสนอัพแสนอัพหมดเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้เราเหมือนกับว่าเรามีลูกอะนะคะเรามีลูกแล้วก็เราส่งลูกนะคะเป็นสเต็ปอะค่ะอนุบาลประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คุณเลือกเอาแต่ว่าแน่นอนต้องหัดผสมตัวหนังสือก่อนใช่ไหมคะกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยจนสะกดคำว่าโอเค president แผนทวินเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เริ่มที่จะเปิดใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวให้พักชมโฆษณากันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะทั้งสองท่านเนี่ยมีเครื่องมือมาฝากมาให้ดูเลยว่าวิธีการทำงานเนี่ยมันง่ายยังไงและทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบทั้งสองท่านนี้นะคะพักชมโฆษณากันสักครู่หนึ่งค่ะถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงThank you.
ตอนนี้เนี่ยมีเครื่องมือที่บอกว่าพร้อมละโอกาสกำลังดีอาจารย์บอกช่วงนี้ต้องคว้าไว้เครื่องมือพร้อมขนาดไหนเราต้องทำอะไรบ้างถ้าต้อเป็นคนใหม่จะเข้ามาวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะก็คือระบบของเราเนี่ยนะครับบริษัทดีละคือการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับวิธีการที่จะวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาให้ดูหนึ่งก็คือไล่มาตั้งแต่บริษัทตัวบริษัทเป็นยังไงบริษัทเป็นยังไงผู้บริหารวิสัยทัศน์เป็นยังไงความสามารถเป็นยังไงอันนี้ของเรานี่ถือว่าผ่านละพร้อมละ10ปีการันตีมั่นคงแน่นอนใช่ครับสินค้ามีความหลากหลายมีครอบคลุมทุกความต้องการของผู้คนนะครับแผงตลาดเนี่ยก็โดดเด่นนะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างมนุษย์เงินล้านที่ทำได้ต่อเดือนเป็นล้านเนี่ยเป็น10คนนะเป็นแสนนี่หลายร้อยคนเยอะมากก็ถือว่าแผนพิสูจน์แล้วว่าแผนดีแน่นอนนะครับต่อมาก็ดูที่องค์ประกอบอย่างอื่นก็คือจังหวะเวลาเราพูดไปแล้วนะจังหวะเวลาใช่แน่นอนที่สำคัญที่องค์ประกอบหนึ่งก็คือทีมเวิร์คนะครับทีมเวิร์คของเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นทีมที่ประกอบด้วยผู้นำที่มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจเนี้ย10กว่าปี20กว่าปีมาเลยนะครับโดยเฉพาะโดยส่วนตัวของผมเองที่ทำงานอยู่กับผู้นำนะครับทีมของเราเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า Five Star Team นี่ทีมของอาจารย์นะคะ Five Star ใช่ครับก็จะประกอบด้วยผู้นำที่เป็นผู้นำระดับสูงที่มีประสบการณ์คร่ำวอร์ดอยู่ในวงการเนี่ยมานับ20ปีทำรายได้รวมเป็นหลักร้อยล้านนะอยู่ในทีมทั้งหมดนะฮะคือในการทำงานของเราเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นแผนที่เป็นรถแมพนะแผนที่สู่ความสำเร็จนะข้องอาจจะซูมนิดนึงมีแผนที่ให้เลยคุณอยากประสบความสำเร็จตามแผนที่นี้แผนที่ของเรานะครับคือปกติแล้วเนี่ยคนใหม่ที่เข้ามาทำธุรกิจเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราจะเริ่มงานเนี่ยมันก็จะกังวลไปหมดเลยใช่ไหมคุณต่อจะไปคุยกับคนยังไงจะไปพูดชักชวนเขายังไงสารพัดจะนึกค่ะอาจารย์ค่ะโอ้ยตายแล้วมีความกังวลมีความกลัวความอายความผิดหวังในอดีตสารพัดมีข้อกังวลสารพัดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับในระบบของเราเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่นะครับเราจะมีหลักสูตรให้นะหลักสูตรที่จะสอนกันเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นเบสิกเทรนนิ่งคอร์สนะเป็นการฝึกอบรมในเบื้องต้นเหมือนกับวันนี้ครับเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องรู้กรอบของมันก่อนนะรู้ธรรมชาติของธุรกิจก่อนนะออกไปจะไปคุยยังไงจะไปเจอคำพูดแบบไหนนะเราจะมีหลักการพูดให้หมดเลยนะครับหลักตั้งแต่การหาลูกค้าคือใครเราจะคุยยังไงนะครับแล้วเราจะเจอคำถามอะไรบ้างที่เป็นข้อปฏิเสธข้อกังวลกี่ข้อนะเราจะตอบยังไงมีไว้ให้หมดไว้ให้รับมือใช่ครับแล้วเรามีพี่เลี้ยงที่ถูกฝึกดีแล้วเนี่ยไปประกบในการทำงานนะถ้าไม่สามารถอธิบายได้ก็แค่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะในการที่เพียงแค่นัดหมายนะหรือเรามีความสัมพันธ์กับเขาอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ไปเจอกันได้อยู่แล้วพี่เลี้ยงเหล่านี้ก็จะเข้าไปช่วยคุยให้นะมีหลักการคุยหลักการอะไรเป็นเบื้องต้นอันนี้เรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานค่ะ BTC หรือ Basic Training Course ซึ่งจะมีประมาณ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งค่ะเราก็จัดไปตามในกลุ่มในสายงานในสถานที่สาขาที่อยู่ใกล้ๆผู้นำของเราก็จะสามารถสอนหลักสูตรนี้เป็นเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็หลักสูตรที่2ก็คือ1เดือนเนี่ยเราจะมีหลักสูตรจุดประกายเป็นนักธุรกิจรายใหม่นะฮะเป็นหลักสูตรนี้นะครับนักธุรกิจรายใหม่นะครับก็จะฟังมนุษย์เงินล้านฟังผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะเราจะได้เห็นความสวยงามของธุรกิจนะฮะได้รู้ว่าวงจรธุรกิจเครือข่ายนะมันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะทำให้เป็นการเรียนที่สูงขึ้นมาอีกนะฮะทำให้เขาได้เข้าใจภาพรวมได้มีกำลังใจนะครับแล้วก็อีกหลักสูตรนึงที่สำคัญมากนะครับเราจะจัดกันทุก3เดือนนะเป็นหลักสูตรที่จัดนอกสถานที่ชื่อหลักสูตรจิตตวิทยานะหลักสูตรนี้จะเป็นการปลุกยักษ์เป็นการปลุกยักษ์คือธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยมีที่เขาหัวมามียักษ์อยู่ในตัวมียักษ์มีเหมือนพลังมีพลังศักยภาพที่มันซ่อนเร้นอยู่แต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ซ่อนเอาไว้มันมักจะออกมาตอนที่เราตกใจเช่น
ไฟไหม้บ้านค่ะบังเอิญเพิ่งซื้อตู้เย็นมาหลังหนึ่งค่ะโอ้ใหญ่มากเลยพอไฟไหม้บ้านตกใจมากนะสามารถที่จะยกตู้เย็นเหล่านั้นน่ะวิ่งออกไปข้างนอกบ้านได้เอาไปเก็บไว้เรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยเลยพอไฟดับยกกลับไม่ไหวละอุ้ยหนักตอนนั้นออกมายังไงไม่รู้ยักษ์ไตละนะตื่นเต้นสุดขีดยักษ์ก็จะออกมานะฮะแต่ว่ามันออกมาชั่วครั้งชั่วคราวแต่คอร์สของเราเนี่ยนะครับจะปลุกยักษ์ก็คือสามารถที่จะเขาจะรู้ว่าตัวเขามีศักยภาพเขาจะพบคุณค่าในตัวเองเขาจะมีพลังและเขาสามารถที่จะออกมาแล้วเนี่ยโอ้ทำทุกอย่างได้อย่างเชื่อมั่นนะบางคนนี่เข้าไปเป็นอีกคนหนึ่งประมาณ2วัน1คืนนะครับเปลี่ยนแปลงนะออกมากลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมีความสุขยอดธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะหลักสูตรนี้เขากล้าท้าว่าเปลี่ยนแปลงทันทีที่เดินจากห้องสัมมนานี่หลักสูตรจิตวิทยาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนขี้อายคุณไม่กล้าคุณทำไม่ได้ต้องหลักสูตรนี้เลยเข้าไปเลยค่ะออกมานี่ฉะฉานออกไปเลยกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้คือเราจัดมาต่อเนื่องกันมานับน่าจะเป็นร้อยๆรุ่นแล้วนะครับเยอะเลยครับแล้วก็พอตื่นเต้นแล้วเนี่ยเราจะมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรผู้นำนะเป็นหลักสูตรผู้นำมืออาชีพค่ะก็คือจะสอนให้รู้ถึงผู้นำเนี่ยเขาต้องทำอะไรพูดยังไงดูแลลูกทีมยังไงมีเทคนิคการบริหารงานยังไงเหมือนกับเป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับเหมือนเราเรียนนะฮะตั้งแต่อนุบาล นะไล่ขึ้นมาประถมมัธยมเป็นปริญญาปริญญาเอกแล้วไล่ไปเรื่อยเลยนะครับหลักสูตรนี้ก็จะหลักสูตรผู้นำเนี่ยใช้เวลาเรียนเนี่ยนะครับติดต่อกันประมาณ2เดือนแต่ว่าจะใช้เพียงตอนเย็นของวันใดวันหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้เรียนเย็นวันอังคารนี่ฮะประมาณ2เดือนเนี่ยหรือ8สัปดาห์ต่อเนื่องกันเนี่ยก็หมายความว่าเราในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยมีประสบการณ์เป็น10ปีเนี่ยเราเจอกันชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้จะคุยยังไงให้หมดค่ะแล้วก็รวบรวมเป็นหัวกะทินะแล้วก็มาใส่ให้ทั้งหมดเลย2เดือนเต็มๆก็จะได้ความรู้เหมือนกับผู้นำที่มีประสบการณ์20ปีในระบบไขตรงนะแล้วก็ให้กำลังใจพอจบแล้วก็จะส่งรุ่นต่อๆไปเข้าไปค่ะส่งต่อไปผู้นำคนนี้ก็จะมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นนะพอมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จรายได้เขาดีขึ้นทีมงานเติบโตมากขึ้นนะแล้วก็จะหมุนเวียนนะครับเป็นงานต่างๆของเรานะครับและเราก็จะสอนวิธีการค้นหานะครับค้นหาผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จค้นหาผู้นำที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี้ยไม่ใช่ธุรกิจขายของแต่เป็นธุรกิจของการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะฮะเราจะต้องรู้จักวิธีการเคลื่อนคนเข้าไปสู่ระบบงานนะมีการตั้งเป้าหมายเป็นบันได4ขั้นนะระบบของเราเนี่ยนะครับถ้าสามารถทำได้นะตามที่หลักสูตรวางไว้นะครับจะสามารถทำรายได้หลักแสนเนี่ยภายใน4เดือนโหจะไปทำงานไหนคะเนี่ย4เดือนได้หลักแสนขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างของผู้ที่ใช้เวลาประมาณนี้นะครับบางทีใช้เวลา2เดือนจากเดิมที่มีรายได้ประมาณ12,000ขึ้นมาเป็น 60,000 70,000 แล้วก็เป็นหลักแสนต่อเดือนหรือบางคนมีรายได้เพียงแค่หลักพันต้นๆใช้เวลา1เดือน2เดือนขึ้นมา 50,000 60,000 70,000 นั่นเป็นไปได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับเราก็จะมีสื่อต่างๆครับสื่อต่างๆให้เรียนรู้เป็นการเรียนรู้ด้วยระบบที่ทันสมัยนะฮะเรามีเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ที่สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะฮะอันนี้โปรแกรมเมอร์กำลังวางแผนที่จะอัปเดตให้สมบูรณ์อยู่นะครับวิดีโอต่างๆการบรรยายหัวข้อเทคนิคต่างๆสามารถไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของเราได้เลยแล้วก็มีเครื่องมือที่เป็น CD เห็นมี CD เต็มเลยนะคะอาจารย์อันนี้อย่างเช่นอะไรบ้างคะอยากจะเก่งในเรื่องของการพูดนะพูดแบบมืออาชีพพูดแบบมืออาชีพพูดยังไงพูดยังไงก็สอนโดยมืออาชีพเหมือนเอามืออาชีพไปสอนท่านที่บ้านนะแค่เพียงแค่นำไปเสียบเข้ากับเครื่องเล่นวิดีโอของท่านในรถยนต์นะฟังทั้งวันเหมือนมี President เนี่ยไปสอนท่านทุกวันนะครับหลักสูตรการเขียนรายชื่อนี่ไงครับไม่รู้จะหาใครเราจะเผชิญใครดีนะนะบางทีมองเขาไม่ออกเพราะตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์คิดว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้อย่าไปเสียเวลาคิดครับนะทั้งหมดเนี่ยคิดมาให้แล้วการเขียนรายชื่อการเชิญมีบทเชิญยังไงนะเขาจะตอบมีข้อโต้แย้งกี่ข้อตอบยังไงนะเป็นบทเชิญที่เราพิสูจน์แล้วครับว่ามันได้ผล 80-90% นะพูดตามนี้
ยังไงก็ได้ผลนะครับอันนี้ก็เอาไปเรียนนะครับเรียกว่ามีหมดเลยเครื่องมือเรานี่เป็นแค่ส่วนตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมีมากมายนะครับแม้กระทั่งแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆที่เป็นที่เขาจะได้เรียนเป็นแนวคิดเพื่อให้เขาพัฒนาสูงขึ้นไปเห็นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยท่านผู้นำทุกท่านเขาช่วยกันจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาแล้วมาสมัครอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้จะหันไปทางไหนไม่ต้องห่วงคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายมากๆเพราะวันนี้เนี่ยจอห์นคอยพร้อมเรามีเครื่องมือทุกอย่างเรามีผู้ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดที่คุณแค่มาเรียนรู้แล้วก็มาเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากนะคะวันนี้ทั้งสองท่านมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบกันอยากจะให้ทั้งสองท่านฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็ทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยละกันนะคะในช่วงสุดท้ายเชิญค่ะค่ะก็ดิฉันมั่นใจนะคะจากที่ท่านได้ฟังมานะคะจอยแอนด์คอยนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะในการต่อเติมนะคะถักยอถักทอนะคะความฝันของท่านนะคะเพราะตัวดิฉันเองนะคะและทีมงานหลายๆท่านนะคะปัจจุบันนะคะเราทำธุรกิจนี้กันเป็นอาชีพนะคะ8ปีแล้วนะคะแล้วก็มั่นใจว่านะคะด้วยสโลแกนที่ว่าโอกาสดีๆมีไม่รู้จบที่จอยแอนด์คอยนะคะถ้าท่านเลือกจอยแอนด์คอยนะคะต้องเลือกไฟสตาร์ทีมเท่านั้นค่ะค่ะโอ้โหนะคะก็ติดต่อมาได้เลยติดต่อพี่มดได้ที่ไหนยังไงคะเบอร์โทรค่ะก็089นะคะ776-1226นะคะแล้วก็0896683923ค่ะคุณทันมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะครับก็เนื่องจากว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคของเรียกว่าถ้าจะมองว่าเป็นวิกฤตก็เป็นวิกฤตนะสำหรับคนที่ไม่พร้อมนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความพร้อมเนี่ยยุคนี้เป็นยุคของโอกาสนะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่ทำให้คนธรรมดานะครับสามารถกลายเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านได้สามารถที่จะมีฝันที่เป็นจริงในเวลาสั้นๆเป็นการร่นระยะเวลานะครับวันนี้นะครับจอยแอนด์คอยแล้วก็ทีมของเรานะครับมีความพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ท่านประสบความสำเร็จนะยังไงก็ลองโทรมาคุยกันก็ได้ค่ะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ call center ของบริษัทนะคะ029755858ค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ในเว็บไซต์ www.coin.co.th นะคะในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือว่ากำลังมองหาโอกาสดีๆทางอาชีพที่นี่เปิดโอกาสให้กับคุณแล้วนะคะกับ Joy and Coin ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ